ขี้โกงมาเลยนะครับผมก็แบบรู้เลยว่าแบบเป็นตัวโกงนะครับผมนี่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฮู้ซ่านะครับอันนี้นะครับผมจากเว็บไซต์ QP Plaza นะครับหรือจากเพจทอยของเล่นไม่จำกัดนะครับผมวันนี้นะครับมานำเสนอครับโมเดลนะครับผมอันนี้เป็นโมเดลมือ2นะครับผมอันนี้เป็นโมเดล Goku Black นะครับผมซึ่งนะครับบอกตามตรงเลยครับว่าภาคนี้ผมยังไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าได้ยินข่าวว่านะครับคือแบบเป็นภาคที่ดีเหมือนกันนะครับที่นะครับเหมือนกับว่าตัวโกคูแบ็คเนี่ยครับที่เป็นตัวศัตรูนะครับของโงกุนนะครับคือแบบเก่งนะครับผมคือแบบไม่ได้กระจอกนะครับผมอะไรงี้นะครับซึ่งการต่อสู้กับโกคูแบ็คครั้งนี้นะครับผมซึ่งทั้งโงกุนและเบจิต้านี่ลากเลือดกันเลยนะครับผมแล้วก็ต้องมีทรังเข้ามาสู้ร่วมด้วยนะครับผมซึ่งตอนจบนั้นทุกคนผมว่าเดี๋ยวตามไปดูในแอนิเมะกันนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นตอนที่สนุกมากๆครับผมไม่ผิดหวังจริงๆครับมาดูโมเดลตัวนี้ก่อนนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นโมเดลของแท้มือ2นะครับผมนะครับนี่นะครับผมให้ดูตัวชิ้นงานมันก่อนนะครับนี่นะครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็มีฐานนะครับผมฐานก็จะเขียนว่าบันไดสปิริตเมดอินไชน่านะครับผมนี่นะครับบันไดสปิริตเมดอินไชน่านะครับผมอันนี้เป็นของแท้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ปึ๊บนี่นะครับของเขามีแค่ตัวที่เป็นลำตัวกับตัวที่เป็นอะไรครับช่วงล่างนะครับผมนี่นะครับผมซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับผมหน้าตานี้แบบขี้โกงมาเลยนะครับผมมีหัวออกไม่ได้ครับก็มีแค่นี้นะครับนะเอามีแค่นี้นะครับผมคือแบบหน้าตานี่แบบคือขี้โกงมาเลยนะครับผมคือแบบรู้เลยว่าแบบเป็นตัวโกงนะครับผมนี่นะครับนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าคือแบบให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับผมมือก็เหมือนกับมือแบบกำลังแบบย่ำหัวใจนะครับแบบจะขยี้นะครับนี่นะครับผมนี่นะฮะก็ส่วนตัวนะครับผมเห็นแล้วตอนแรกผมเฉยๆนะครับพอแบบพอมาดูใกล้ๆแล้วนะครับผมแล้วก็นั้นเนี่ยคือแบบพอไปเทียบกับตัวอื่นนะครับแบบตัวนี้นี่คือสวยเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีพวกที่เป็นเหมือนกับนิดนึงนะครับผมเนื่องจากถ้าเราสังเกตดีๆนะครับผมถ้าแบบถ้าใครมีอยู่ในมือนะครับโมเดลตัวนี้นะครับผมก็คือแบบถ้าเป็นมือ1นะครับผมว่ามือ1มือ2อ่ะน่าจะเหมือนกันแหละนะครับผมดูข้อมูลมาหลายที่ละนะครับผมสีตรงที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับผมคือเหมือนกับเขาลงสีเรียบร้อยดีนะครับซึ่งผมก็ไปดูเพจที่ไม่ใช่เพจตัวโมเดลที่พี่ๆคนอื่นที่เขารีวิวก่อนหน้านี้แล้วนะครับถึงแบบได้รู้ว่าอ๋อคือแบบมันลงสีแค่เฉพาะตัวด้านหน้าเฮ้ด้านหลังมันไม่ลงนะครับผมก็คือแบบมันไม่ใช่ไม่ลงมันคือแบบมันลงไม่เสร็จนะครับผมคือแบบลงแค่ด้านเดียวที่สมบูรณ์นะครับส่วนไอ้ตัวด้านหลังอ่ะไม่สมบูรณ์นะครับผมก็โหคือตอนแรกเราก็ตกใจคิดว่าแบบเอ๊ะมันทํามาอย่างนี้เหรอจริงๆไม่ใช่นะครับพอไปตามดูรีวิวของพี่ของที่รีวิวใน YouTube แล้วก็นี่ต่างประเทศนะครับผมเอ๊ะก็เลยแบบอ้าวไม่ใช่นีนาคือนะครับสงสัยจะประหยัดสีนะครับผมงานนี้นะครับผมก็เป็นตัวที่นะครับชอบเลยนะครับผมดูแล้วเนี่ยครับผมก็คือแบบโงกุนนะครับแต่แบบโงกุนโกงนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับตัววัสดุนี่คือแบบเนื่องจากมันเป็นของแท้แล้วมันก็ไม่กองแกงกันแล้วครับเนี่ยนะครับ
ซึ่งมาดูตรงวัสดุมันนะครับผมวัสดุมันนี่แบบแข็งแรงดีนะครับผมไม่กองแกงเลยนะครับผมคือแบบเป็น PVC ที่แข็งนะครับผมก็คือแบบถ้าเป็นไอตัวซีรีส์อื่นเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าคือแบบเหมือนมันก็จะเปราะๆหน่อยนะครับผมก็คือแบบบางทีแบบพกผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือแบบมันสามารถที่จะจับบิดหรือหักจับบิดหรืองอได้นะครับแต่ว่าซีรีส์นี้เนี่ยนะครับผมคือแบบแข็งมากนะครับผมนี่นะครับผมก็คือแล้วก็ซีรีส์นี้เนี่ยนะครับคือแบบมันไม่มีแบบเค้าเรียกนะมันไม่มีเสาค้ำนะครับซีรีส์นี้นะครับคือแบบมันก็มีแค่เป็นหมุดเสียบเข้ากับฐานนะครับผมซึ่งแต่ก้อนบอลถ้าเป็นซีรีส์อื่นเนี่ยแบบบางทีมันก็จะมีตัวที่เป็นเสาค้ำซึ่งเสาเนี่ยบางทีมันก็จะเปราะบางนะครับผมหรือว่าแบบอาจจะหักได้นะครับตรงเสานะครับผมเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือแบบเสียบเข้ากับเดือยซึ่งเดือยก็แข็งแรงมั่นคงนะครับผมซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปผมก่อนหน้านี้นะครับผมคือเดือยของโมเดลวันพีซนะครับผมคือแบบหักคามือผมตอนรีวิวเลยนะครับผมคือแบบเซ็งมากเลยตอนนั้นนะครับแต่รู้สึกว่าตัวนี้นี่แบบเดือยมันตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็แบบพอมันเสียบเข้ากับไอตัวฐานโมเดลนะครับกับไอตัวโมเดลแล้วเนี่ยแข็งแรงดีนะครับยืนมั่นคงนะครับแล้วจับไม่เอเลยอันนี้คือแบบมันก็อยู่ในท่านี้ของมันมานะครับผมก็คือแบบแล้วตัวสูงมากนะครับคือสูง20เซนนะครับผมเนี่ยคือแบบนะครับสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็คู่แบ็คก็มาพูดถึงซามัตหรือว่าแบ็คโกคูนะครับคือยอดนักยืมนะครับผมเพราะว่าร่างก็ยืมของโกคูมาครับเรียกว่าสิงเอามานะครับหรือยืมมาแหละนะครับผมแล้วก็คือแบบมันมีไอเทมเจ๋งอีกก็คือแบบแหวนกาลเวลานะครับผมซึ่งมันก็แฮปมาเหมือนกันนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับแสบมากนะครับซึ่งแหวนนี่แม่งโคตรเจ๋งนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวที่เป็นตุ้มหัวนะครับตัวโปโตล่านะครับผมเอาไว้ฟิวชั่นนะครับผมเนี่ยนะครับผมแม่เอามาแต่ละอย่างนี้มีแต่เทพๆของเทพๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่หน้าตาอันโชว์ร้ายของมันนะครับผมเจ้าซามัตหรือว่าแบ็คโกคูตัวละครที่น่าเกลียดและก็น่ากลัวแต่เท่ที่สุดนะครับในดราก้อนบอลซุปเปอร์ครับผมนี่นะครับผมก็มาดูใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแหวนนะครับนี่ก็จะเป็นตุ้มหูนะครับลายมือก็จะเป็นตัวนี้ก็อุปกรณ์ครบนะครับผมเนื่องจากมันมีแค่นี้แต่แค่แบบมันไม่หักไม่กาวนะครับผมนี่ตัวด้านหลังที่ว่าลงสีเหมือนกับจะหยุดแค่นี้นี่ก็นี่ครับบันไดสปิริตเมดอินไชน่าแล้วก็บันไดสวยครับสวยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมถ้าใครชอบตัวคลิปนี้ก็นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตโมเดลดราก้อนบอลวันพีซหรือว่างานโมเดลการ์ตูนอื่นๆนะครับผมเรื่อยๆนะครับผมก็จะไม่ได้จับจองแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ